อ้าวผมคิดว่าพี่ดองเกมนี้ไปแล้วซะอีกอ๋อใช่แล้วครับน้องมันโดนดองไปแล้วแล้วทำไมวันนี้กลับมาเล่นเหรอครับอ๋อเอาง่ายๆคือตรงๆสุดๆคือไม่มีเกมเล่นครับผมแม่สุดยอดไปเลยเราไม่มีเกมเล่นเราก็ต้องมาง้อเกมมวยปั้มเลยนะมวยปั้มเจอไม่ใช่มวยปั้มนี่มันเกมปกป้องท่านประธานตอนนั้นเรายังไม่รู้จักโดนนั่นทำเลยตอนนี้เรารู้จักแล้วครับจะว่าไปมันมีโหมดเมดก็มาเมดไม่เกี่ยวจะพึ่งเป็นเมดตอนนี้ดิจะว่าไปมันมีโหมดมวยปั้มอยู่ครับไม่เคยเล่นมาก่อนต้องอยากลองอ่ะเรามาเล่นโหมดนี้ดีกว่าครับเล่นไงวะได้ข่าวพัทที่แล้วมีเฮ้ยโอ้สวัสดีครับผมคือบริการประจำตัวของท่านโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแล้วผมเองก็มีชื่อของผมเหมือนกันผมชื่อว่าจอร์จนั่นเองนะครับก่อนที่จะเป็นบริการเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพความสามารถของผมซะก่อนซึ่งด่านแรกของเราเนี่ยก็คือการกระโดดลงไปที่เวทีเราจะสามารถกระโดดไปหยุดคนร้ายได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันครับเฮ้ยออกนอกรันเวย์ถือว่าใครๆก็มีความผิดพลาดและเราเรียนรู้จากมันครับมาอีกรอบเยอะเลยโคตรไกลมันยังไงมันไม่ต้องกระโดดเหรอลองดูเฮ้ยเอ้าไม่กระโดดก็ไม่ได้เอาล่ะตามทฤษฎีแล้วที่เราเรียนมาตามกฎแรงดึงดูดของนิวตันแล้วถ้าเรากระโดดทำมุม 37.5 องศาเนี่ยด้วยแรง 58.9 นิวตันเนี่ยตอนนี้เราจะลงไปได้ตรงกลางเวทีพอดีเฮ้ยโอเรียนมาเรียนมาคำนวณผิดไปลืมไปว่ามีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับอากาศอยู่ด้วยรู้สึกว่าพาร์ทแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับยังไกลอ่อนมากแล้วผมไม่รู้ว่ามันสามารถสโลโมชั่นได้ไหมโคตรซื่อบื้อที่บังกระสุนแต่ตอนนี้เราจะใช้โหมดสโลโมชั่นในการกระโดดแทนนะครับโรนแน่ๆเลยรอบโถสโลแล้วผ่านเลยแม่ตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะผ่านการทดสอบนี้ไปได้ง่ายๆแต่รู้สึกว่าคู่แข่งของผมจะเยอะเหลือเกินนั่นเห็นไหมครับไอ้4ตัวข้างหลังนั่นมาสมัครเป็นบริการแต่ว่าบริการน่ะต้องหน้าดำแบบผมเท่านั้นเป็นคาแรคเตอร์ของบริการที่ดีโหไอ้พวกใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ไม่มีทางผ่านหรอกผมจะไม่ยอมแพ้ต่อคู่แข่งเฮ้ยจ๋อต้องผ่านไปให้ได้รอบนี้สุดยอดในการทดสอบด่านที่3ผมจะไม่มีการปล่อยไก่เลยทั้งนั้นผมต้องรู้สึกศึกษาเส้นทางก่อนโอเคเป้าหมายอยู่ข้างล่างนอนแผ่2เหลืองอยู่โอ้โหท่าทางพุงนี่นำข้างล่างมาเลยโอ้โหท่าทางจะอ้วนมากเลยครับแล้วทำไมไอ้เป้าฝึกของเรานี่หน้าตาเหมือนท่านโดนัลด์ทรัมป์เหลือเกินทำไมเราปกป้องท่านไม่ใช่เหรอเอาละระวังแผนเรียบร้อยมาถ้าเรากระโดดทำมุม 37.5 องศาด้วยแรง 59.7 นิวตันแล้วก็ต้องลงไปที่กลางโต๊ะนั่นแน่เฮ้ยเตรียมพร้อมไปเฮ้ยจ้าอย่างนี้แม่บอกเลยว่าไอแซคนิวตันต้องภูมิใจในตัวผมแน่ๆแล้วทำไมเท้าจุ่มเข้าไปเนี่ยเอาจุ่มเข้าไปในปูนได้ยังไงเอาหายเลยเอาออกมาได้แหมเป็นบริการต้องอย่างนี้ครับมีแรงทะลุปูนโอ้โหตอนที่ท่านขึ้นเชือกแล้วโอ้โหได้ออกงานจริงครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผ่านการทดสอบการเป็นบริการมาได้ตอนนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาปราศรัยนโยบายเนื่องในโอกาสหน้าหนาวแล้วก็ยังร้อนอยู่ก็เลยต้องใส่ชุดแบบนี้มาโชว์ให้ประชาชนเห็นว่าอากาศหน้าหนาวของเมืองไทยมันร้อนขนาดไหนแหมดูสิครับตากแดดจนคิ้วสีแทนไปเลยทีเดียวโอ้เมืองไทยนี่มันร้อนจริงๆบูตันเรามีปัญหาแล้วตอนนี้มีมือปืนกำลังจะลอบยิงท่านโดนัลด์ทรัมป์ฮะว่าอย่างไรนะจะลอบยิงท่านโดนัลด์ทรัมป์เหรอเราต้องปกป้องท่านให้ได้เฮ้ยย่าผมมาแล้วครับท่านย่าหลบไปย่าไม่โดนเมื่อกี้ถือเป็นความผิดพลาดเอาใหม่ย่าเกม is on fire มาหลบไปครับท่านกระสุนจะมาแล้วเอาไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านอ่ะต้องชนให้ร่วงเวทีแน่ๆเลยผมว่าโอเคงั้นต้องชนแบบชิ่งร่วงเวทีวิ่งไปฮึชเลยก็มาฮึยโดนแล้วแล้วโอ้โหแข่งกันไม่ลอยขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดแม่และนั่นก็คือสิ่งที่ผมผ่านมานะครับในการทดสอบ
มีทั้งการสอบสัมภาษณ์และครั้งสุดท้ายเนี่ยการฝึกงานนี่ไม่ให้เลยนะครับการที่ต้องชนท่านให้ลงไปที่เวทีนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งนึงที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมกระโดดมาโอ้โหผมรู้สึกคับคับที่เป้าพอดีนี่เนาะน้องชายที่กางเกงของผมมันแข็งขึ้นมาพอดีเลยฟาดหัวท่านดังโป๊ะสุดยอดไปเลยเป็นความทรงจำที่ดีคิดว่าจะ18บวกเกินไปไหนแม่เราลองกลับไปเล่นด่านบางกระสุนบ้างดีไหมโอ้ไม่ได้เล่นนานมากเลยครับผ่านมาเป็นเดือนดูซิว่ามือจะตกไหมซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้มีฝีมือมาตั้งแต่แรกโอ้ปวดใจมาแล้วว่ะอุ้ยโยอะไรเนี่ยเอาถังอันตรฟะถังเอาถังทับตายก็มาอุ้ยไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยเอาเรียบร้อยครับท่านโดนสังหารเพราะว่าบริการติดถังและยืนเต้นโอ้ซาร่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันนะเอาใหม่เลยทางนี้ดีกว่าอ้าวนี่เองลงพื้นทรายไหมขาอ่อนกลางคันบอกเลยว่าตอนเด็กๆนี่ผมเคยเล่นบอลมาแล้วเลี้ยงซิกแซกแบบนี้ของกล้วยๆปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลี้ยงลูกหลบบอกแล้วสไตล์ผมเองเฮ้ยสโลโมชั่นโยหลบไปท่านไม่ทันอ่ะปั๊บหักซ้ายหักขวาปึ๊บสับขาหลอกปึ๊บปั๊บอ้าวสะดุดเท้าตัวเองก็ไม่อย่างนี้สะดุดเท้าตัวเองได้ยังไงเฮ้ยยับปุ๊บปุ๊บหลบต้องอย่างนี้อ๋อฮะยังท่านครับหลบไปโอ้โหสุดยอดซุปเปอร์เซฟแม่โอ้มาขอบใจมากนะที่มาช่วยจอร์จนายอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ครับท่านไอ้เอ้าโอ้ไม่รู้ว่าท่านตัวนั้นทำบุญวัดไหนนะครับผู้วิ่งชนก็ไม่โดนสุดยอดอะไรวะเนี่ยมันจะโหดขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยท่านช่างแข็งแกร่งเหลือเกินเฮ้ยอ้าวแล้วไปอยู่อะไรข้างบนนั่นล่ะบังยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวทำยังไงวะมือสไนเปอร์มันอยู่ข้างบนอ้าวเฮ้ยมันอ้าวมันยิงไม่โดนอ้าวมือสไนเองตาบอดหรือว่ากระสุนมันขัดลำกล้องหรืออ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่บอกแล้วครับผมเป็นบริการมือโปรผมจอร์จไงเคยปล่อยท่านอยู่ในอันตรายแล้วมันรอดได้ไงวะนี่โคตรงงสไนเองเป็นลายปืนดีดหน้าตัวเองเหรอแล้วไม่มีใครสนใจสไนเปอร์เลยก็ดีโอ้ยโหเจ็บคอช่วงนี้เป็นหวัดด้วยครับแบบอาจจะเสียงแผลไปบ้างเอาวิ่งชนท่านครับหลบไปใครจะทำอะไรท่านผมไม่ยอมเอาไม่เห็นมีเลยเอาแฮมเบอร์เกอร์ก็เอามือปืนอยู่ไหนวะอ้าวก็ว่าใครจะทำอะไรแฮมเบอร์เกอร์ร่วงใส่หัวท่านครับหลบไปมันจะมีแฮมเบอร์เกอร์ร่วงมาจากฟากฟ้าและกลายเป็นโกโก้ครันมือนี้ท่านควรจะกินที่อื่นนะครับที่นี่ไม่ปลอดภัยครับหลบไปเดี๋ยวตัวขาดผมเห็นตัวขาดมายังแฮมเบอร์เกอร์จากฟากฟ้ามันจะมาหรือยังกระโดดเตะก่อนเลยอ้าวหลบไปพี่ลูกแรกหลบได้ครับต้องรออีกสัก1 2 3 4 5วิตามทัมมิ่งแล้วเป๊ะมากครับบอกเลยว่าเป๊ะต้องหลบได้แน่ๆเฮ้ยหลบได้ได้ไม่ได้อีกเหรอหลบไปรอบนี้มาอย่างดุดันพังหลบครับทัมมิ่งครับ1 2 3 4 5ลงเวทีไปเลยครับท่านลงไปดีกว่าครับอย่าอยู่เลยได้มั้ยได้มั้ยรอดป่าวะต้องอย่างนี้ปักลงเวทีแม่งเลยไปปาใส่ข้างล่างเลยอ่ะโบกมือให้กำแพงมีไททันโผล่มาเฮ้ยย่าอ้าวแล้วหลบยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยงานเข้าโคตรอ้าวมาด้านต่อเดี๋ยวกด E อุ้ยตีทางขาทำงี้ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้อ้าวเดี๋ยวแล้วไงอ้าวสมัยผมอยู่ป.2เนี่ยผมเรียนพละแล้วผมก็โชว์ตีลังกา10ตลบมาแล้วแค่นี้เรื่องกล้วยๆครับผมเองพลาดตั้งแต่อันแรกมาบอกเลยว่าผมจะเอาจริงแล้วนะครับรอบนี้ผมในนามของจอร์จผมยอมแพ้ต่อความยุติธรรมและอะไรไม่ได้ทั้งนั้นท่านครับหลบบอยจอร์จโมโหแล้วครับรอบนี้จอร์จจะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าจอร์จจะไม่พลาดหน้าที่สำคัญของชาติปกป้องท่านโดนัลด์ทรัมป์ย่อคือทางเรื่องของจอร์จเองพุ่งไปจอร์จจอร์จเองพุ่งไม่โดนจอร์จเมื่อกี้ถ้าบังได้จะหล่อมากๆครับแต่ว่าและบทเรียนครั้งนี้ก็สอนให้ผมรู้ว่าทุกวินาทีมีความหมายแม้เสี้ยววินาที
ก็อาจเปลี่ยนชีวิตใครได้วันนี้ผมจะไม่พลาดอีกท่านครับท่านต้องหลบไปนะครับอ้าวโอ้โหนี่โคตรของโคตรของเซียววีแล้วนะเมื่อกี้บังกระสุนให้แล้วอะรอบนี้ผมต้องผ่านแน่ๆผมคือจอร์จผู้ย้อนเวลากลับมาเปลี่ยนแปลงอดีตเพื่อปัจจุบันและอนาคตที่ดีกว่าท่านครับรบไปเมื่อกี้หัวสั่นเลยเตะหัวแฮมนึกว่าจะผ่านแล้วนะยังอีกรอบนี้แน่ๆครับแน่ๆนอนๆครับฮึบหยอพกสงบเดี๋ยวตัวบิดท่านอันนี้ไม่ตายเดี๋ยวน่าจะพิการโอ้โหโอ้โหนั่นเด้งกลับมาบิด360องศาตัวท่านทำจากยางยี่ห้ออะไรโอเคปานแม่บอกนะครับงานบริการของผมเป็นงานที่เสี่ยงชีวิตตลอดเวลานั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องพึงระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะครับและวันนี้ก็สนุกมากครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับกับเกม Mr. President ที่โดนดองอยู่รู้ๆถ้าหากชอบเกมนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับถ้าคนชอบไปเยอะซึ่งผมก็จะดูจากจำนวนไลค์แหละครับถ้าคนชอบเยอะผมก็น่าจะเล่นต่อให้นะครับจริงๆผมคิดว่าที่ไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็คงไปดูของคนอื่นไปแล้วช่วงที่ผมพักไปไม่ได้ลงคลิปอะครับเลยคิดว่าดองไว้ก็ดีแต่ถ้าหากอยากเห็นผมเล่นต่อก็นั่นแหละครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยครับขอขอบคุณมากครับบ๊ายบายไว้เจอกับบริการจอร์จคราวหน้าครับผม